กลับมาอัปเดตแบบอาทิตย์ละครั้งได้ไหม มันเงามันเงาเหลือเวลาอีก2วันกับอีก4ชั่วโมงนะครับอัปเดตใหม่ในวันเสาร์นี้อ่ะมารอดูเราไปตลาดก่อนมังกรไทยไอ 8.35 ทิลเลียนเดี๋ยวดูร้านอื่นก่อนแป๊บนึงถ้าราคายังไม่ลงวันนี้เอามาตั้งขายเหมือนเดิมไม่รู้จะขายได้ไหมคือคนเล่นน้อยนะฮะ 58,000 นะครับตอนนี้ผมเห็นคนเล่นน้อยสุดประมาณ 40,000 40,000 กลางๆเมื่อช่วงเช้าตอนนี้คนน่าจะเล่นเยอะแต่ว่ามันก็ยังน้อยจากปกตินะฮะ 58,000 8หมดเลยอ่ะโอ้โหนี่คือราคาขึ้นนะใช่ไหม8 กว่า 8 กว่า 8ทิลเลียนนะฮะแสดงว่าเสานี้ยังไม่เปลี่ยนยังเป็นแพ็คเดิมเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเวลานับถอยหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะฮะจะนับถอยหลังด้วยถ้าเกิดมีเปลี่ยนแต่รอบนี้ยังไม่เปลี่ยนก็เลยไม่นับถอยหลังอ่ะผมขายสัก 7.8 ทิลเลียนเจ้าไส้กรอกนะฮะไส้กรอก3ทิลเลียนเฮ้ยราคาลงนะครึ่งนึงเลยอ่ะที่เราเจอคือ6ทิลเลียน8ทิลเลียนนะฮะอันนี้3ทิลเลียนผมว่าเขาน่าจะตั้งราคาแบบอันนี้แน่เลยกระเป๋าเต็มอยู่แล้วชื่อเป็น CPU นะฮะ Intel Core i9 อยู่ไหนเนี่ยเจมที่ตัวเขาก็ไม่เต็มนะแต่ขายถูกมาก3ทิลเลียนหรือว่าราคามันลงแล้วเนี่ยบานาน่าไม่ถึง1ทิลเลียนแล้วนะฮะอันนี้ 7.4 โฮโลแกรมเดี๋ยวลองหาร้านอื่นสิเฟิร์ฟนี้เท่าไหร่ 2.75 เฮ้ยราคาลงเหรอราคาลงเยอะเลยนะฮะ 7.79 ไทยไอดราก้อนโอ้ผมว่าจะขายราคาประมาณนี้พอดีเลยเพื่อนตั้งราคานี้ยังขายไม่ได้เลยฮะน้องหมาฮาร์ดคอร์ตอนนี้462ตัวชิบะเท่าไหร่นะถึงพันหรือยังชิบะ474ตัวเฮ้ยเหมือนไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเลยชิบะ 7.85 ทิลเลียนนะฮะเจ้าไทยไอดราก้อน 7.85 ทิลเลียน 7.85 ทิลเลียนเช็คแล้วเช็คอีกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพลาดเราส่งประมูลตัวไหนดีเวลาส่งประมูลเนี่ยผมว่าตัวที่ราคาสูงๆอย่าส่งประมูลเลยเพราะว่ามันได้ราคาไม่ถึงแน่นอนซันต้าอยู่ที่61บิลเลียนถึง74บิลเลียนนะฮะห้องนี้เจมไม่ค่อยเยอะแฮะ1เจมเหมือนเดิมอ่ะรอมีคนประมูลอยู่ฮิลส์มิสซิสคลองผมนะฮะเริ่มต้นที่1เจมมาเลยราคาประมูลอยู่ที่61ถึง74นะฮะผมตั้งใจไว้ว่าสัก50จริงๆยังน้อยนะมาคนแรก20บิลเลียนฮะให้ได้สัก60 60 70ให้มันสมราคาประมูลหน่อย20บิลเลียนนะฮะคนแรกคนต่อมา35บิลเลียนครับขอบคุณมากฮะขอบคุณมากฮะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปเร็วมากทุกอย่างนิ่งไปหมด67บิลเลียนตบมือเพื่อนหน่อยครับสุดยอด67บิลเลียนโอ้โหราคาโอเคเลยแค่นี้ก็พอใจละ67บิลเลียนขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆมีใครสู้ราคานี้อีกไหมเรียบร้อยยินดีด้วยครับเอ้โอเดอร์เควสพอยต์ด้วย8จุดเอ๊ะเซิร์ฟเดิมไหมไม่ใช่หรือว่าใช่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ 8.8 ทิลเลียนฮะตัวใหม่เจ้าแมวไนท์แมร์แคทเราซื้อมาเท่าไหร่นะเราซื้อมา7กว่าใช่มั้ยไม่บอกนะว่ามีกี่ตัวตัวใหม่ 8.5 ทิลเลียน 8.5ทิลเลียนโอเคนะฮะ 8.5 ทิลเลียนแล้วก็เจ้าไทไอนะฮะราคาเดิมเมื่อกี้7.7 แล้วกัน 7.7 ทิลเลียน 7.7 ทิลเลียนเอาเจ้าคลาเคนขายด้วยดีกว่าราคาประมูลอยู่ที่143ถึง175ขายสัก170บิลเลียนคลาเคนเจ้าคลาเคนอ่ะตัวใหญ่ตัวอื่นด้วยไหนดีอันไหนดีประมูลไม่ค่อยกำไรอ่ะแต่เมื่อกี้โชคดีนะถือว่าโอเคเลยอันนี้จอลลี่พิกข้างในเป็นเหรียญนะฮะอันนี้หาไม่ยากก็ขายตามราคาปกติอยู่ที่95ถึง116บิลเลียนขายสัก110บิลเลียน105แล้วกันอ่ะ105บิลเลียนโอ้นีออนโอ้เฮ้ยมีเยอะโอ้โหไม่เปิดดูไม่รู้เลยเฮ้ยนี่มันอะไรผมอยู่โลกไหนครับเนี่ยอันนี้เรนโบว์นะอันนี้คือแบบเรนโบว์ข้างหน้าแถวหน้าเป็นเรนโบว์คือแบบทั้งทีมไหมเนี่ยทั้งทีมใช่ไหมน่าจะทั้งทีมนะฮะข้างหน้าคือไชนี่ตรงนี้เรนโบว์ไชนี่3ตัวเรนโบว์อีกแต่ผมคุ้นๆนะว่าผมเคยเห็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็น่าจะคนเดียวกันเฮ้ยมีคนซื้อออกคลาเคนตกใจ
นึกว่าไททานิกขอบคุณครับขอบคุณครับนึกว่ามีคนซื้อไททานิกมีตัวไหนอีกผมปิดอันนี้ก่อนดีกว่าเปิดแล้วมันปวดตาปวดใจจะเยอะอะไรเบอร์นั้นผมว่าผมก็เปิดเยอะนะเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆรวมๆแล้วมันก็เยอะอยู่มีคนซื้ออีกแล้วเจลลี่พิกนะฮะ105บิลเลียนนะครับขอบคุณมากครับชิบะดีไหมชิบะอยู่กับเรามานานแล้วปล่อยเจ้าชิบะไปดีไหมอันนี้ Storm Dominus นะฮะราคาอยู่ที่86ถึง106บิลเลียนขายสัก100บิลเลียนแล้วกัน Storm Dominus เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะฮะนี่ๆๆ Redstone Cat สัก90 90 95บิลเลียนหรือน้อยลงน้อยลงนะฮะตัวใหญ่ค่อยไปเก็บพวก Evo หรือว่า Shiny เอามาใช้งานใช้งานอะไรในเมื่อไม่ได้ฟาร์มเลยเดี๋ยวนี้คือเกมมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยวาร์ปมามีคนวาร์ปมากดซื้อเลยกดซื้อเลยวาร์ปมา2คนเลยกดซื้อกดซื้อกดซื้อไม้ซื้อไม้เพื่อนอย่าคิดเยอะกดเลยซื้อเลยไปอีกแล้วคนประมูลกันตลอดเลยนะห้องนี้ประมูลไม่หยุดเลยฮะเอาไปขวางสักหน่อยไหม8ถึง9บิลเลียนนะฮะอีเวนต์เอกประมูลได้ไหมเริ่มต้นที่1เจมราคาอยู่ที่8ถึง9บิลเลียนนะฮะขอบคุณมากสำหรับ2เจมได้สัก3บิลเลียนก็พอใจแล้ว6บิลเลียนโอ้โหเฮ้ยมีคนซื้อ Storm Dominus ขอบคุณมากครับมีใครสู้ไหมอีกสักนิดนึง 6.18 7บิลเลียน7บิลเลียนโอเคแล้ว7บิลเลียนเนี่ย 7.14 เรียบร้อยอ่ะตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ตัวใหญ่หายไปเยอะเลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ